الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมได้คุยกับพี่น้องถึงคำพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนาบีบอกว่าวะลาตะกูมุสซาอะตุฮัตตายัลฮะกะฮัยยุมมินอุมมะตีบิลมุชริกีนวัลกิยามะห์จะยังไม่เกิดจนกว่าตำบลหนึ่งจากอุมมะห์ของฉันเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกับคนมุชริกพี่น้องถ้าพี่น้องดูสิครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยถามว่าอะไรครับสำหรับลูกหลานที่ไม่ได้ทรงเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องสังเกตสิเขาจะติดอยู่กับโทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งนอนก็อยู่ที่หูเกือบจะไม่มีเวลากินเวลานอนถามว่าจะแก้ไขกันอย่างไรพี่น้องเอาถามง่ายๆทำไมทุกวันนี้นะว่าเหตุที่ทำให้เด็กมุสลิมเข้าไปอยู่ในคุกมากมายไกลกองพี่น้องรู้ต้นเหตุไหมว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มัสยิดเนี่ยมันแยกออกแตกออกมากมายไก่กองพี่น้องว่าต้นเหตุมาจากอะไรก็เนื่องจากว่าในสังคมในหมู่บ้านในตำบลไม่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาเรื่องของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ของท่านรอซูลพอเรื่องราวเหล่านี้มันไม่มีในสังคมและเราจะบอกว่าเป็นสังคมมุสลิมได้ไหมเพราะว่าก็นบีได้พูดเอาไว้เวลามีการเลือกตั้งตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดเนี่ยพี่น้องดูสิครับใหญ่หลวงไหมตำแหน่งอันนี้ใหญ่หลวงมากเพราะรับผิดชอบคนทั้งหมู่เกมและ
จะทำอย่างไรให้คนในหมู่บ้านให้คนในหมู่เกมนี้มีหัวใจอยากที่จะศึกษาอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านรอซูลพี่น้องครับท่านนบีได้พูดต่อไปอีกว่าที่นบีบอกว่าวะลาตะกูมุสซาอะห์วันกิยามะฮ์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าตำบลหนึ่งจากหมู่บ้านของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกับมุสลิมวะฮัตตาตะบูดาฟีอามุนบินอุมมะตีอันอัลซานจนกว่าหลายหลายกลุ่มจากอุมมะของฉันเนี่ยกราบไหว้รูปเจ้าเวทพี่น้องนี่คือตัวบทหะดีษฉะนั้นผมถึงถามว่ามานิลลาซีกอดัสซะบาบอิลาสุญูนมินมุคัดดะรอตอะไรใครเป็นผู้ซึ่งที่ชักนำเด็กหนุ่มเข้าไปสู่มัสยิดเข้าไปสู่คุกในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของสิ่งมึนเมาในเรื่องทางเพศในเรื่องของซีนาเอ้าพี่น้องหาประเด็นก่อนสิที่สังคมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรนี่เป็นคำถามไงใครกันเป็นผู้ที่ชักจูงเด็กหนุ่มหญิงสาวเข้าในคุกเนื่องจากยาเสพติดขายยาเสพติดติดยาเสพติดมานิลลาซีกอลัลฟิตยานิฮาซิลอุมมะอิลัสซิกอตวัซซีนาวันมุคอลาฟาตวัซซัยยิอาตถามว่าใครกันเป็นผู้ที่ชักนำเด็กหนุ่มเด็กสาวอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยขโมยทำซีนาทำชั่วฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลก็ท่านไซนาลีได้บอกไว้ชัดเจนสังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคนสองกลุ่มที่จะแก้ปัญหาสังคมในมัสยิดในชุมชนหนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมริอิหม่ามและก็นักปกครองที่จะต้องร่วมมือกันอิหม่ามออกกฎนักปกครองใช้อำนาจลงโทษพี่น้องครับถามว่าเราจะเอาอิสลามมาแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านเนี่ยอัลลอฮ์ให้การสนับสนุนไหมแต่จำไว้ว่าทางไปสวรรค์มันไม่ได้ปูด้วยผมมันจะต้องเจออุปสรรคหลายๆด้านด้วยกันเหมือนกับนบีได้เจอมาแล้วแต่ถ้าหัวใจของเรามั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์ช่วยไหมนะดังนั้นพี่น้องครับกุลลูซาลิกะยามุนตะรอกุศอลาวาตทั้งหมดที่ผมได้ว่ามาเนี่ยเหตุที่เด็กหนุ่มหญิงสาวเข้าไปโตในคุกนะครับไปเสพนาบ้านในคุกอะไรต่อมีอะไรมากมายก่ายกองที่ทำซีนาและก็ลักขโมยอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาเหล่านั้นทิ้งการละหมาดบัดยามะอาที่มัสยิดก็คือในสังคมขาดการเรียนการสอนอัลลอฮ์จึงให้เกิดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้มัสยิดเราไม่เคยสนใจในหมู่บ้านไม่มีการเรียนการสอนพี่น้องครับก่อนจะอาซาน5นาที10นาทีเนี่ยพูดได้แต่ใจบริสุทธิ์ต่อลออัลลอฮ์ช่วยไม่มีครับพี่น้องเครื่องเสียงแต่ละมัสยิดนี่ราคาหลายแสนแต่ได้ประโยชน์แค่อาซานหรือในฮัลกอในมัสยิดมีไหมในสังคมทุกวันนี้พี่น้องครับเหมือนกับยุคของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนตาบีอีนเขาใช้ฮัลกอในมัสยิดตัฟซีรอัลกุรอานสอนซุนนะห์ของท่านรอซูลฉะนั้นเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมจะเรียกว่าจะเป็นสังคมมุสลิมได้ไหมตะมุรูนบินมารูปตันฮาวนาอันินมุงกัรวะตุมินูนบิลละสั่งใช้เรื่องดีแล้วก็ปามเรื่องชั่วแล้วก็อีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดไว้เพราะนั้นพี่น้องครับเวลาเราไปฟังศาสนาเนี่ยฟังแล้วให้เก็บเอามาคิดถ้าท่านฟังแล้วไม่คิดเนี่ยผมต่อให้ฟัง20ปีพี่น้องมันจะไม่เกิดผลอะไรเลยพี่น้องดูนะอัลลอฮ์ให้คำตอบกับคำถามที่บอกว่าอะไรเป็นสื่อที่ชักนำให้เด็กหนุ่มหญิงสาวเข้าเรียนจำทำซินาแล้วก็ลักขโมยคนเหล่านั้นทิ้งมัสยิดของอัลลอฮ์ก็จึงถูก
บาลาอันนี้เกิดขึ้นครับพี่น้องดังนั้นวะมัยยะซุอันซิกริรเราะห์มานนุกัยิดละฮูชัยฏอนัมฟะฮุวะละฮูกอรีนอัลลอฮ์บอกว่าซูเราะห์อัซซุครุบอายะห์ที่36และใครก็ตามดำเนินชีวิตในสภาพที่ลืมอัลลอฮ์ลืมเราะห์มานลืมผู้ที่เมตตาทั้งคนดีทั้งคนชั่วลืมผู้ที่เมตตาทั้งมนุษย์และสัตว์เมื่อลืมแล้วเนี่ยหนูก็ยิดละหูใส่ต้อนำฟะหัวละหูกอรีนเราก็จะกำหนดให้กับเขาให้ใส่ตอนมาเป็นเพื่อนคู่คิดกับคนเหล่านั้นพี่น้องพอใส่ตอนมาเป็นเพื่อนคู่คิดกับคนเหล่านั้นผมต่อให้รวยเป็นพันล้านแต่จะควักช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์นี่หมดสิทธิ์กระเป๋าของเราก็เปรียบเสมือนเหล็กเนี่ยมันล้วงเข้าไม่ได้พอล้วงเข้าได้ก็ชักออกไม่ได้มันติดเหล็กเนี่ยพี่น้องนี่คืออุลามาเขาเปรียบเทียบเอาไว้พี่น้องการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อย่าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าของตัวของฉันลูกของฉันภรรยาของฉันหลานของฉันที่ดินของฉันไร่นาของฉันทรัพย์สมบัติของฉันถ้าท่านเลื่อนตำแหน่งจากการเป็นผู้จัดการและเป็นเจ้าของอะไรนั่นคือความหายนะพอเป็นของฉันก็ยากฉันเหนื่อยเทียบตายกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้และรวยขนาดนี้เนี่ยมันหมดกับทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้สมองต้องใช้ความคิดจะไปเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ดีนะเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้และของที่อัลลอฮ์ให้มาจะต้องเอาไปส่งคืนเจ้าของเขาในวันอาคิเราะห์พอท่านคิดอย่างนี้บริจาคสักล้านหนึ่งสักแสนหนึ่งก็บริจาคได้เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราไม่ใช่เจ้าของพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้ยืนในสถานภาพอันนี้ให้ได้และสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาจะรวยแค่ไหนก็ช่างจะไม่ดีใจเกินเหตุจะโดนบาลาแค่ไหนก็ช่างจะไม่เสียใจจนกระทั่งตีอกชกตัวเหมือนกับคนบ้าหมดสตินี่คือข้อคิดและนี่คือสิ่งเตือนใจดังนั้นพี่น้องครับวัลลาซีลายะริฟุลมัสยิดยูอัรริฟุฮุลลอฮุซิยินพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผู้ซึ่งที่ไม่รู้จักมัสยิดอัลลอฮ์ก็จะให้เขานั้นรู้จักคุกวัลลาซีลายะคอฟูมินัลลอฮ์ยุคาวิฟูฮุลลอฮูมินกุลลิชัยพี่น้องพิจารณาให้ดีพี่น้องทบทวนให้ดีบุคคลที่ไม่กลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขากลัวทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องบุคคลที่ไม่กลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขากลัวทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกดุนยานี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากอะกีดะห์พังพอผมเริ่มต้นด้วยอะกีดะห์พออะกีดะห์พังทุกอย่างจบหมดกลัวไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งความกลัวเนี่ยทำให้เขาต้องฆ่าตัวตายดังนั้นพี่น้องครับวัลลาซีลายัรยูลิกออัลลอฮ์ผู้ซึ่งที่ไม่หวังที่จะพบกับอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์ผู้ที่ไม่หวังจะพบกับอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์พี่น้องครับยุซัลลิตุลลอฮุอะลัยฮิมัลลายัรยูลิกออฮูอัลลอฮ์ก็จะให้คนที่ไม่หวังที่จะพบกับอัลลอฮ์นั้นมามีอำนาจปกครองพวกเราพี่น้องดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังนี้น่าจะเป็นข้อคิดน่าจะเป็นสิ่งเตือนใจระดับมหาอำนาจเกือบทั้งนั้นเลยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้จนกระทั่งบางประเทศเนี่ยศพนี่จะต้องไม่รู้จะทำยังไงความที่มันมากในการตายดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟายาอิควาตีฟิลลาโอ้พี่น้องของฉันที่รักกันในทางของอัลลอฮ์และในทางของรอซูลยาซีฟูลานาอีลายันลิยามีอิซูนูบวันมุคอลาฟาต
อัลลอฮ์ได้ให้กับเรามาวิธีการแก้ไขสังคมนะครับแล้วก็การที่จะขจัดไอ้สิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมให้หมดจากเรากับไปและการขัดแย้งต่างๆนานาวะมาอักษุรฮาฟีฮายาตินานะครับหรือสิ่งที่มากไปกว่านี้ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนะอิลลามันรอฮิมัลลอฮ์นอกเสียจากความเมตตาของอัลลอฮ์ผู้ทรงมหาเดชานุภาพทั้งนั้นดังนั้นฟีมารอวาฮูมุสลิมมินฮะดีษญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากฮะดีษของญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ารออัยอะรออัยตุมพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมล่ะเหล่าอันนะนะฮรันอะลาบาบิอะฮะดิกุมยักตัชลุมินฮุกุลละยอมินคอมซะมารอตอะยะบะกอมินดัรนิฮิชัยอ์นพี่น้องครับพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมนะถ้าหากว่าแม่น้ำลำธารนั้นอยู่ที่ปากประตูบ้านของใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มของพวกท่านท่านก็อาบน้ำจากน้ำที่อยู่ประตูบ้านของท่านนั้นวันละ5ครั้งนะนบีถามว่าจะเหลือไหมสิ่งสกปรกสักอย่างหนึ่งที่จะติดอยู่ที่ร่างกายของท่านน่ะมันจะเหลือไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องจำได้ไหมล่ะรอบีอะห์บินกะอันอัสลามีเป็นคนยากไร้เป็นคนยากจนสุดๆนะก็เอาตัวเนี่ยเป็นคนรับใช้ท่านรอซูลเอาน้ำให้นบีอาบน้ำละหมาดนะครับรีดนมแพะให้กับท่านรอซูลพี่น้องครับเรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยกันคราวหน้าครับวันนี้พบกันแค่นี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู